สวัสดีครับพ่อของครูเอกครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวชั้นเรียนเนี่ยอาจจะมีการปรับนะปรับชื่ออาจจะไม่ใช่ชั้นเรียนแล้วเพราะว่าต่อไปครูเอกจะปรับเนื้อหานะคือตอนเนี้ยที่เราอยู่ในชั้นเรียนตอนเนี้ยนะเป็นชั้นเรียนออนไลน์นะครับแบบพื้นฐานเนี่ยผมจะปรับเป็นกลุ่มเป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแต่เฉพาะที่เป็นลูกศิษย์เนาะจะตั้งชื่อกลุ่มว่าห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับศาสตร์ตัวเลขครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมก็เดี๋ยวจะปรับเพราะว่าเรื่องเนื้อหาเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยครูเอกจะรวบนะครับซึ่งก็จะไปอยู่ในกลุ่มของ Analyze นะไปอยู่ในกลุ่มของ Analyze นะครับแล้วก็จะเรียนเฉพาะห้องนั้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลูกศิษย์ในรุ่นต่างๆ14รุ่นที่ผ่านมาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเอาพื้นฐานอะไรมาก็นั่งคุยกันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการรีวิวตัวเลขตามลำดับซึ่งในชั้นเรียนในชั้นเรียนเดิมจะเป็นห้องแลกเปลี่ยนเนี่ยจะทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเชิงลึกหรืออะไรเนี่ยครูตอนนี้คุยกำลังปรับเนื้อหาทั้งหมดนะครับเพื่อจะเปิดรองรับเกี่ยวกับการสัมมนาด้วยแล้วก็อนาคตในการเรียนกับตัวเลขเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ประสบการณ์ทำมา14รุ่นแล้วก็ analyze 4รุ่นเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะรวมมันเข้าไปแค่กลุ่มเดียวนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดว่าเสร็จการดำเนินการอะไรเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวครูจะนำมาเสนออีกชั้นในทางเพจนะครับแล้วก็อาจจะมี YouTube ด้วยนะครับจะแจ้งให้ทราบว่าเสร็จตอนไหนอะไรยังไงจะมีการเปิดชั้นเรียนอีกครั้งตอนไหนซึ่งครูจะนับเป็น1ใหม่เลยเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบคงอยากให้เป็นไฟนอลแล้วแต่คือรุ่นเก่าก็คือรุ่นเก่านะครับ ก็ไม่เป็นไรก็จะกลายเป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ของเลขพยากรณ์กันได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับเรามารีวิวกลุ่มเลข3861ครับกลุ่มนี้ขอมาทาง Channel YouTube นะครับก็สลับกันไปสลับกันมานะระหว่าง Channel YouTube แล้วก็ทางกลุ่มชั้นเรียนนะครับ3861ครูเอกตั้งชื่อว่าปักหลักฟาตะลุยเมื่อเช้ามีคนถามนึ่นมีคำถามแปลกๆไม่ใช่คำถามแปลเป็นคำถามที่เอามาเทียบกันระหว่าง61กับ22อ่ะอันไหนมันดูแบบจัดการได้แบบจัดการการเงินได้ดีกว่ากันเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ฟังนะครับว่าไอ้61เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เลขคนขี้เหนียวนั้นเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเล่าให้ฟังก่อนว่าเลขกลุ่ม4ตัวนี้อ่านตามตำแหน่งนะอาจจะไม่ได้รีวิวเหมือนเลขกลุ่มต่างๆนะครับโอเคนะครับมาเข้าสู่การรีวิวเลขกลุ่มนี้กันนะครับที่มาที่ไปนะครับกลุ่มเลขนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะครับที่ไม่ซ้ำกันเลยก็จะมี3883นะครับ8668แล้วก็1661นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูกลุ่ม3ตัวนะครับสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่กลุ่ม3866683แล้วก็1688861นะครับทั้งเลขคู่แล้วก็เลข3ตัวเนี่ยคุยทั้ง5กลุ่ม5คู่เนี่ยไอ้3คู่2กลุ่มเนี่ยคุยทำไว้เรียบร้อยแล้วสามารถกลับมาเพื่อขยายกลุ่มนี้ได้นะครับอ่ะส่วนกลุ่มวันนี้นะครับ3861นะครับปักหลักฝ่าตะลุยเนี่ยก็แน่นอนแหละมันก็จะคิดถึงแนวคิดที่เป็นคนแน่วแน่คนอะไรพวกเนี้ยก็จะขอพูด4ตัวหลังก่อนนะครับ4ตัวหลังนะครับ3861ลงท้ายเป็นเลข1นะครับจุดเด่นของคนทองร้ายหนึ่งคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจิตใจกล้าแกร่งมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวตัดสินใจเด็ดขาดมีความเป็นตัวเองสูงก็คือคิดยังไงทำอย่างนั้นนี่คือข้อดีเด็ดขาดมั่นคงเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์อย่างนี้คืออย่างนี้อย่างนี้เปลี่ยนแปลงยากพอสมควรนะผมว่าแข็งพอสมควรนะครับแต่ทำให้เกิดว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงยากเนี่ยมันเป็นข้อด้อยมันก็เป็นข้อด้อยที่แบบความมุ่งมั่นตั้งใจข้อด้อยคือถ้าเกิดว่าใครจับจุดได้ว่าคนยุงบินไปขอไปยุงมันบินไปบินมานะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับจับจุดเราได้ว่าไอ้คนเลขหนึ่งเนี่ยมันคิดยังไงมันทำไงเหมือนจะเดาทางออกเหมือนเวลาเตะฟุตบอลแล้วมีพวกสาวตูระหว่างยิงลูกโทษอ่ะถ้ารู้ว่าไอ้คนเตะเนี่ยมันชอบสไตล์ไหนยิงไปมุมไหนมันจะชอบยิงแต่มุมนั้นมันคิดว่ามันเข้าตลอดถ้าผู้รักษาประตูเดาทางได้เนี่ยเสร็จเลยนะเช่นเดียวกันคนเล่นหนึ่งก็เช่นเดียวกันถ้าเขาดังทางกูได้คุณก็มีสิทธิ์โดนเขาเรียกว่าอะไรโดนป้องกันโดนอะไรพวกเนี้ยนะครับโดนดักทางได้นะครับนี่คือข้อด้อยของคนเลขหนึ่งท้ายนะแต่ก็มันก็แลกมาคือมุ่งมั่นอ่ะคือเหมือนคืออีกอย่างนึงเรามองได้เป็นแบบนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันมีอะไรแต่คนเลขหนึ่งเนี่ยมันจะซ้ำไม่หยุดนะซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะก็คุณถ้าคิดว่าคุณรับได้ตรงนี้ก็รับไปหรือว่าอะไรมันก็ยิงแล้วยิงอีกอ่ะนึกออกมันก็ทำแล้วทำอีกทำให้เลขแรกถ้าเกิดกอดกันได้ก็กันได้ระยะสั้นๆไอ้คนเลขหนึ่งเนี่ยมันทำในอนาคตมันต้องเอาให้ได้
แน่วแน่ไงนี่ใช่ไหมก็มีข้อเด่นข้อด้อยนะครับตำแหน่งต่อมานะครับเป็นเลข6คนที่มีจิตใจแน่วแน่แต่มีทิศทางที่จะเอาความคิดไอเดียไปใช้ยังไงอย่างหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ทำให้แนวคิดที่ออกจากคนหัวคิดเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวเขาเองแล้วยังสามารถตอบโจทย์คนที่เขารู้สึกได้ว่าเอ้ยไอเนี่ยถึงมันจะเป็นคนประมาณนี้นะแต่เวลามันคิดอะไรออกมาแล้วความคิดมันเจ๋งดีนะมันเฉียบแหลมมันเฉียบขาดมันตัดสินใจดีมันมองว่าเอ้ยอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญกับมันโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะก็คือเขาคิดแล้วมันต้องได้แบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นต้องประมาณนั้นมันต้องดูดีประมาณไหนคนเห็นปุ๊บโอ้ไอ้นี่หัวนอกจากจะมีความแน่วแน่แล้วก็ยังมีจินตนาการนะครับที่สามารถทำให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่ทื่อมันเจ๋งด้วยมันมีจินตนาการในความคิดที่ดูหลากหลายแน่วแน่แต่หลากหลายนึกออกใช่ไหมคือเหมือนถ้าเกิดอยากจะเล่นกีฬาก็จะเล่นกีฬานี่แหละแต่กีฬานั้นจะเป็นอะไรก็รู้ว่าชอบออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงเล่นกีฬาที่ชอบเล่นกีฬาแต่เล่นอะไรก็ได้ประมาณนั้นนะครับตำแหน่งต่อมานะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข8วิธีการถ่ายทอดพอเขามีความรู้ความสามารถที่สามารถจะเอาไปใช้ได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยแล้วมีความน่าสนใจแล้วเนี่ยเขาใช้มันทันทีใช้มันทันทีใช้มันแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนกับแบบมันจะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในแนวคิดค่อนข้างสูงสมมุติว่าเราจะต้องใช้ประโยชน์จากคนคนนี้เราจะมองออกได้ว่าไอ้คนคนนี้เขาเก่งยังไงเก่งแบบไหนแล้วมันทำได้จริงๆไม่ออกใช่ไหมครับมันจัดหนักจัดเต็มแน่มันทำได้จริงๆนะเขาอะถ้าเกิดเราจะใช้คนนี้เพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มันตอบโจทย์คนคนนี้รับรองว่าทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนอย่างเช่นแล้วยิ่งกลุ่มนี้นะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข3ด้วยคือชอบลงมือทำด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งเขาอยากทำอะไรอยากได้อะไรเขาทำเลยไม่ค่อยกลัวนะเพราะเขาเลือกไม่เยอะเห็น6-1แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเรื่องมากหรือเปล่าคือผมจะบอกให้ว่าคำว่าเป็น6-1เนี่ยเพราะว่า1มันท้ายแนวทางมันชัดเจนแต่มันแค่ทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่มันชอบมาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอย่างจริงจังนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นผมถึงตั้งชื่อมันว่าปักหลักบุกตะลุยนั่นคือเขาตั้งใจจะทำแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับนั่นแหละสิ่งที่คุณเล่งนี้เป็นนะครับก็ข้อดีคืออยากทำแล้วมันต้องได้ทำอยากลุยแล้วมันต้องได้ลุยแล้วมีความสามารถที่สามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่ศักยภาพนี่มาเต็มนะครับแต่ข้อด้อยก็คือ 1. เปลี่ยนแปลงความคิดยาก 2. ไม่ค่อยสนหน้าอินหน้าผมอารมณ์ค่อนข้างจะรุนแรงนะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาสุดอันนี้ต้องระวังสำหรับคนเซ็กซี่ตัวท้ายนะครับถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับอ่ะคราวนี้มาดูด้านหน้าอันนี้ผมก็ชอบนะเพราะว่าพอมันขึ้นเป็น38ก็จริงอาจจะเป็นคนเอกอะมาเทิงแต่งตัวแบบประมาณว่าไม่ค่อยออกจะแนวแฟชั่นแต่เอาเข้าจริงๆตัวจริงๆภายในตัวนี้เขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ที่แต่งตัวดูเขาเรียกว่าดูดีเลยแหละคุณเคยเห็นนักกีฬาที่แบบเราเห็นนักกีฬามีท่าทางกระฉับกระเฉงก็จริงแต่เวลาพอแบบพอให้แต่งชุดแต่งอะไรที่มันดูเข้าที่เข้าทางอ่ะดูแบบเอ้ยหล่อว่ะเฟี้ยวว่ะแล้วแบบมีก้งมีกล้ามหรือเป็นผู้หญิงก็เป็นออกแนวสปอร์ตเกิร์ลอะไรพวกเนี้ยรูปร่างสันทัดแล้วก็แต่งชุดอะไรก็เข้ารูปดีดูดีไปหมดเลยอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับผมว่าถ้าเป็นผู้หญิงผมชอบก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่ออกแนวใส่ชุดว่ายน้ำชุดอะไรโชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งแล้วมันดูงามสง่าก็อันนี้ผมชอบนะส่วนผู้ชายก็เป็นผู้ชายแบบมีกล้องมีกล้ามมัดใหญ่อะไรพวกนี้แต่ท่าทางอาจจะดูแบบถึงทางตึงตังนิดนึงถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นแบบสปอร์ตเกิร์ลอะไรพวกนี้จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าดูดีนะสะอาดสะอาดจริงแล้วพอได้สัมผัสตัวจริงแล้วจะเป็นคนที่ดูดีสะอาดสะอาดแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงผมถือว่าก็เป็นสายเสน่ห์อีกแบบนึงได้นะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบนะครับอ่ะพอพูดถึงบุคลิกแล้วเราก็ต้องไปต่อเรื่องของความรักข้อดีของกลุ่มนี้ก็คือแน่นอนท่าทางที่เราชอบอาจจะเป็นแบบพวกสปอร์ตเกิร์ลสปอร์ตแมนเนี่ยเราจะชอบแบบอะไรที่มันดูมีพลังทางเพศสูงๆอ่ะเราชอบรูปลักษณ์หน้าตาหุ่นนู่นนี่นั่นเราจะชอบสไตล์นี้แต่จุดด้อยของกลุ่มนี้คือเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์อยากได้อะไรก็ต้องได้แบบนั้นอ่ะมันก็เลยทำให้เหมือนจะแบบเขาเป็นคนเลือก
เนี่ยเป็นฝ่ายเลือกชอบเลือกชอบคัดใครจะเข้ามานู่นนี่นะคือเขาเปิดให้คนเข้ามาจริงแต่เขาเป็นคนคัดนะใครจะมาคัดเขาเนี่ยเขาไม่เอานะเขาก็ต้องแบบเป็นคนเลือกเองถึงเขาจะเลือกเยอะก็ตามหมายถึงว่ามีคนให้เลือกเยอะแยะแต่เขาเลือกนานจะได้คบคนนี้ทีก็ต้องอ๋อชั้นเชิงก็เยอะหน่อยนะครับแล้วพอถ้าคบกันไปแล้วเนี่ยผมก็จะเป็นแบบประมาณประเภทผู้นำอ่ะไม่ชอบเป็นผู้ตามชอบออกคำสั่งนู่นนี่นั่นแล้วแต่ชอบนะแต่ถ้าเราคิดว่าไอ้คนเนี้ยเป็นผู้นำเราได้เราอยากได้แฟนแบบเป็นผู้นำเป็นอะไรอย่างเงี้ยกับเราโอเคกลุ่มนี้ก็โอเคก็ตอบโจทย์ นะครับแต่เรื่องพลังทางเพศนี่ผมให้จะเต็มเลยเรื่องบนตรงบนเตียงนี้เต็มที่นะครับโอเคนี่คือเรื่องของความรักเรื่องสุดท้ายเรื่องของการเงินที่เกินไว้ว่าจะพูดถึงเรื่องนี้61มันคิดยังไงกับการบริหารจัดการคือจริงๆอ่ะถ้าเอาแค่เลขคู่นี้นะไอ้38เอาไว้ก่อนนะครับเลขคู่นี้นะ61มันอยู่ด้านท้ายคุณมีจิตใจแน่วแน่ที่จะบริหารจัดการการเงินให้เป็นในแนวทางของคุณให้ได้พูดแบบตรงๆกันนะจะเป็นคนที่บริหารจัดการการเงินที่เป็นแบบตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำคิดหรือเรื่องการเงินทุกอย่างมันจะอยู่ในหัวคุณทั้งหมดคุณจะจัดการการเงินได้ดีถ้าเกิดว่าอะไรที่มันต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเจอสถานการณ์เฉพาะหน้า61ได้ทำได้ดีนะครับในการบริหารจัดการการเงินนะเขาจะแบบว่ารู้เลยว่าไอ้ต้องทำไงไปยังไงอันนี้ทำได้แต่พอดีถ้าเกิดว่ามองกลุ่มนี้นะถ้ามองภาพทั้งหมดเนี่ยหาเก่งมากถ้าเรื่องหาผมให้เต็ม10ผมให้10เหมือนกันนะ38 86เนี่ยหาเก่งมากๆนะครับแล้วก็มี61มาอยู่ท้ายมีเลขหนึ่งเป็นหลักเป็นเกมว่าต้องทำยังไงวีแฮกบริหารจัดการอยู่คู่ท้ายทำให้กลุ่มเลขเนี้ยพอบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยผมมองว่าก็เต็มสิบนะผมให้ประมาณ8ถึง9ให้ดีพอสมควรเพราะว่าเขาหาเก่งมากแล้วเขามีเลขบริหารจัดการด้วยแต่มันจะมีจุดนิดนึงที่ผมไม่ให้มันมากกว่านี้ก็คือไอ้เลข38กับ86มันใช้เงินซูรุ่ยซูร่ายก็โชคดีมากๆที่มีฐานเป็นเลข61ไม่บอกใช่ไหมก็โชคดีนิดนึงที่ว่าจะใช้จ่ายจะอะไรเนี่ยมันดูแล้วมันคุ้มถ้าคุ้มมันถึงจะใช้แต่พอรู้ถ้าบอตัดใจว่าคุ้มเนี่ยเวลามันออกไปเลยนะนั่นคือตัดใจแล้วเอาแน่ๆนะครับแต่เป็นคนที่ต้องคุ้มที่สุดอ่ะถึงจะจ่ายการเงินก็ถือว่าเป็นเชิงบวกนะครับอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับของเลขกลุ่มนี้ที่นำมารีวิวฝากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube คุณนะครับแล้วก็พบกันในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นคลิปแบบฝากกดติดตามนะครับ YouTube เพจแล้วก็ช่อง YouTube แล้วก็ในถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถทักแชทไลน์ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินมีทองทุกคนแข็งแรงแล้วเจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ